สวัสดีครับวันนี้วันที่20มิถุนายน2564นะผมอยู่ที่สวนยางพาราแห่งหนึ่งสวนนี้ยางพาราสวนนี้มีอายุประมาณ14ปีนะไม่ใช่ประมาณ14ปีละเป็นป่าที่สมบูรณ์มากครับนะเขาใช้แมคโครนถางป่าออกนะเฉพาะค่าถางป่าตกไร่ละ 30,000 นะเขาบอกนะถางเอาไม่ขดเพราะป่ามันหนามากครับนะทีนี้พอป่าเยอะๆเนี่ยนะหญ้าก็งามหญ้าก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับหญ้าก็จะเป็นสภาพแบบนี้พอปลูกยางแล้วครับนะพอปลูกยางปุ๊บเนื่องจากดินดีนะหญ้าก็งามมากเจ้าของสวนเลยใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างเต็มที่ครับตอนที่ต้นยางเล็กๆอยู่ก็อาจจะใช้สอบปีละ2ครั้งคือช่วงที่ต้นฝนกับช่วงที่ปลายฝนถึงจะเอาอยู่ครับนะนี่14ปีมาแล้วนะเจ้าของสวนยังใช้ยาฆ่าหญ้าอยู่ครับนะเพื่อที่จะให้หญ้านี้ไม่มีในสวนครับนะดูสภาพครับดูสภาพนะใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างแรงครับนะเพราะดินดีหญ้างามไงแล้วผลจะเป็นยังไงคอยดูครับ